จิตที่พอใจรักใคร่ติดมั่นอยู่ในกามภูมิย่อมยินดีพอใจอยู่กับอารมณ์ทั้งห้ามีรูปเป็นต้นแม้จะประกอบกรรมใดๆก็ย่อมหวังผลเพื่ออารมณ์ทั้งห้านี้ทั้งนั้นเมื่อกายกับใจยังร่วมกันสร้างกรรมที่เป็นกามาพจรกุศลอยู่ผลที่ได้รับก็ร่วมกันเสวยต่อไปเมื่อกายทรงอยู่ตลอดกาล อายุไขดับไปแล้วผลกรรมนั้นยังไม่สิ้นจิตก็รับภาระต่อไปกรรมจะเป็นมก,กุเทศนำจิตให้ไปเกิดในคติที่เป็นกรรมภูมิต่อไปจึงสมกับพุทธภาษิตท,ที่ว่ากรรมังสัตเตวิพัชติความว่ากรรมที่สัตว์ทั้งหลายทำไว้แล้วนั่นแหลจะเป็นผู้จำแนกสัตว์ให้เป็นไปตามอำนาจของมัน คนเราจะตกแต่งเอาตามชอบใจไม่ได้ผู้มาพิจารณาเห็นโดยในนี้แล้วจึงควรสร้างแต่กรรมดีอันจะนำตนให้ไปเกิดในภูมิอันสุขที่ตนปรารถนาก่อนจะถึงโอกาสนั้นกายและจิตเมื่อยังปกติดีอยู่ย่อมทำงานร่วมกันได้ทุกๆก,กรณีหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชำรุดพิการนั่นแล จึงทำร่วมกันไม่ได้เพราะขาดสายสื่อสัมพันธ์กันสายสื่อสัมพันธ์ที่ว่านี้หลักวิชาแพทย์เขาเรียกว่าเซลล์เช่นเซลล์สมองสั่งงานให้คิดให้ทรงสายไปต่างๆนานา,นาเป็นต้นทางพุทธศาสนาเรียกว่าประสาทเช่นประสาทต,ตาทำให้เห็นรูปประสาทหูทำให้ได้ยินเสียงเป็นต้น แต่บางทีหมอเขาก็เรียกคนที่มีความคิดไม่ปกติว่าคนประสาทเสื่อมเหมือนกันจะอย่างไรก็ตามนักอบรมจิตหรือผู้ภาวนากรรมฐานเชื่อมั่นลงแน่วแน่ทีเดียวว่าคนตายจิตออกจากร่างแล้วไม่ยอมรับรู้ไม่ร่วมทำงานด้วยเซลล์หรือประสาทเซลล์หรือประสาทก็จะไม่มีผลอันใดทั้งหมด เมื่อความอบอุ่นยังมีอยู่เซลล์หรือประสาทก็อาจยังมีปรากฏอยู่ก็ได้แต่ไม่มีอันใดเป็นเครื่องรับรองเพราะจิตผู้รับรู้ไม่มีเสียแล้วเรื่องนี้เราจะสังเกตเห็นได้จากสัตว์ที่ตายใหม่ๆยังมีไออบอุ่นอยู่ประสาทหรือเส้นเลือดของมันยังกระตุกเต้นอยู่เลยนั่นแสดงว่า เซล์หรือประสาทมันยังทำงานอยู่แต่ชีพจรหรือลมมันอ่อนจนไม่ปรากฏเสียแล้วที่อธิบายมาทั้งหมดนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าเซลล์หรือประสาทมิใช่จิตเป็นผู้รับสัมผัสนั้นๆเท่านั้น,น,นจิตต่างหากเป็นผู้รับรู้สัมผัสนั้นๆแล้วก็ยังไม่ทำให้เกิดยิเลตอันใดขึ้นมาก่อน ต่อเมื่อเกิดตัณหาอุปทานดังได้อธิบายแล้วจึงจะเกิดกิเลสขึ้นมาฉะนั้นถึงเซลล์หรือประสาทจะร่วมทำกรรมด้วยกันกับจิตก็ตามเมื่อยังอยู่ร่วมกันก็ร่วมกันเสวยผลของกรรมนั้นสืบไปเมื่อเซลล์หรือประสาทชำรุดทำงานตามปกติร่วมใจไม่ได้แล้วกายแตกดับ ผลของกรรมนั้นใจจะเป็นผู้รับเอาแต่ผู้เดียวแล้วผลกรรมคือวิบากนั่นแหลจะเป็นมกุเทศนำจิตให้ไปเกิดในที่นั้นนั้นส่วนเซลล์หรือประสาทอันเป็นรูปธาตุไม่สามารถสลายตัวหนีไปจากกรรมภูมิพื้นดินอันนี้ได้สลายตัวจากนี้แล้วก็ไปก่อตัวขึ้น ในที่อื่นอีกต่อไปพระอริยเจ้าที่ท่านชำนาญในการเข้าฌานบังคับจิตให้อยู่ในองค์ฌานอย่างเต็มที่เข้านิโรธสมาบัติอยู่ได้ตั้งอาทิตย์ลมหยับยาบไม่ปรากฏระบายออกมาทางจมูกเลยเรียกว่าตับลมหายใจเข้าออกแต่ยังไม่ตายร่างกายทุกส่วนยังปกติอยู่ตามเดิม แต่ทั้งหมดความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นส่วนลมอันละเอียดที่ซาบซ่านไปทั่วสะพางกายยังมีอยู่ถึงเซลล์หรือประสาทจะยังทำงานอยู่ก็ตามแต่จิตไม่มารับรู้ด้วยแล้วพอจะสรุปได้แล้วว่าคนเหล่านี้เมื่อรูปกับนามคือกายกับใจยังปกติอยู่ก็ทำงานร่วมกันไป บางทีจิตคิดจะทิ้งกายก็ทิ้งเอาเฉยๆโดยกายไม่ยอมรับรู้ด้วยก็มีดังกล่าวมาแล้วบทกายจะเบี้ยวจิตก็มีใช่ย่อยเหมือนกันอยู่ดีๆบางทีช็อกตายรถทับตายตกเครื่องบินตายเส้นโลหิตแตกตายจิปะ,ะทะทั้งๆที่จิตไม่ได้มีเรื่องอะไรกับกายเลยมันแปลก กายกับจิตนี้ก่อนเขาจะมาอยู่ร่วมกันก็ไม่ได้สนิทสนมกันมาแต่ก่อนเลยเวลาเขาจะแยกทางกันไปก็ไม่ได้บอกเล่า90อะไรโดยเขาไม่ได้มีเรื่องอะไรกันเลยสักนิดแล้วก็ไม่มีใครจะอะไรอาวร์ถึงกันและกันเลยแยกทางกันไปแล้วก็แล้วกันถ้าอย่างนั้นอะไรเล่าเมื่อเจ็บ หรือจวนจะตายทำเป็นทุกข์เดือดร้อนพระพุทธเจ้านั่นคือกิเลสใจมันไปหอบเอากิเลสมาไว้ที่ใจคนเราเลยถือว่าใจเป็นกิเลสหากใจเป็นกิเลสเสียเองแล้วใครเล่าจะชำระใจให้บริสุทธิ์ได้ใจไม่ใช่กิเลสกิเลสไม่ใช่ใจแต่ใจไปรับเอาช่วง เอาผัสสะอันเกิดจากอายตนะเช่นตาเห็นรูปเป็นต้นแล้วเอามายึดไว้ที่ใจจนเกิดความรักใคร่พอใจหรือเกลียดโกรธไม่พอใจจึงทำใจให้มัวหมองเพราะของสิ่งนั้นเป็นเหตุต่างหากจึงเรียกว่ากิเลสท่าสี่ขันห้าอายตนะหกเป็นบัญญัติธรรมบอกให้รู้ว่า สิ่งนั้นชื่อว่าอย่างนั้นมีหน้าที่อย่างนั้นอย่างนั้นต่างหากจิตเป็นผู้เข้าไปยึดเอาบัญญัติธรรมมาเป็นตัวเป็นตนเมื่อบัญญัติธรรมทำงานตามหน้าที่ของมันอยู่จิตก็เลยถือว่าตนเป็นผู้รับหน้าที่ทำงานไปเสียเองจึงเข้าใจว่าจิตของตนเป็นกิเลสธาตุแท้ของตะกัวก็ต้องเป็นตะกัว หยุดตามเดิมถึงแม้จะประสมเข้าก,กันกับทองคำแล้วก็ตามเมื่อไล่ทองคำออกแล้วตะกัวก็ต้องเป็นตะกัวหยู่ตามเดิมนั่นเองกลายเป็นรูปธาตุจิตเป็นนามธรรมสังขารเป็นอาการของจิตจิตปรุงแต่งรูปธาตุมาเป็นพาหนะให้ชั่วระยะหนึ่งเมื่อหมดความจําเป็นแล้วก็ทอดทิ้งไว้ที่เดิมของมัน สังขารจิตกรช่างใหญ่สร้างโลกไม่มีที่สิ้นสุดไม่รู้จักเหน็ดจ,จักเหนื่อยโลกนี้จึงกว้างใหญ่ไพศาลหากประมาณไม่ได้ทางให้ถึงความดับพบดับชาติพบชาติเป็นที่ตั้งของกองทุกทุกทั้งหลายมากองอยู่ที่ผู้ยังมีพบชาตินี้ทั้งนั้นพบชาติจะเกิดมีขึ้นได้ ก็ต้องอาศัยผู้ยังมีกิเลสอันเป็นคู่กันกันกบนิมิตนำให้ไปเกิดในที่นั้นน,นผู้ต้องการอยากจะให้ดับภบดับชาติก็ต้องพยายามอย่าให้นิมิตทั้งสองนั้นเกิดขึ้นได้ในเมื่อจวนจะแตกดับนิมิตทั้งสองเราจะแต่งเอาตามปรารถนาไม่ได้แต่มันเป็นไปตามบุญกรรมกิเลสของแต่ละบุคคล ที่ได้สร้างเอาไว้ดังกล่าวแล้ว 1. เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะทำอย่างไรจึงจะไม่ให้นิมิตเกิดขึ้นได้เมื่อจวนจะแตกดับตอบว่าเมื่อเราเกิดมาจมอยู่ในกองแห่งทุกข์ทั้งหลายในป่าดงของกิเลสอันน่ากลัวแล้วเห็นผลของกรรมชั่วอันน่าสยดสยองอย่างยิ่งจึงพอกันที แล้วบำเพ็ญแต่กรรมดีที่ให้ผลเป็นความสุขจนอิ่มพอในความสุขที่กรรมดีมอบให้นั้นแล้วละความสุขนั้นเสียไม่หลงมัวเมาเอามาเป็นของตนของตัวอย่างจริงจังเรียกว่าละทั้งดีและชั่วเพราะอิ่มแก่ความต้องการทั้งหมดแล้วนิมิตรทั้งสองนั้นจึงจะไม่เกิดสอง หากจะมีคำถามว่าเมื่อยังไม่อิ่มในกรรมทั้งสองนั้นจะทำอย่างไรก็ต้องสร้างกรรมดีต่อไปแต่อย่าไปสร้างกรรมชั่วเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะกรรมชั่วเราได้สร้างมามากแล้วจนมีผลเหลือที่จะเก็บและจํานายออกได้แล้ว 3. เมื่อชีวิตยังมีอยู่กรรมดีกรรมชั่วก็ไม่ทำแล้ว แล้วจะอยู่และทำอะไรอีกเมื่อชีวิตยังมีอยู่การเคลื่อนไหวก็ต้องมีการเคลื่อนไหวอันได้แก่กรรมแต่ก็อย่าให้มีกรรมชั่วจงให้มีแต่กรรมดีเพราะกรรมดีคนดีทำง่ายแต่คนชั่วทำได้ยากคนดีทำกรรมดีไม่ปรารถนาผลตอบแทนถึงแม้จะทำกรรมดีอยู่ก็ไม่ชื่อว่าทำกรรม เรียกว่ากิริยาฉะนั้นพระพุทธเจ้าก่อนจะดับภพบดับชาติได้คือถึงพระสัพพัญยุตยานท่านได้สร้างบาร,รมีมาแล้วเป็นอเนกชาติมีทานบาร,รมีเป็นต้นผลสุดท้ายเมื่อบาร,รมีของท่านอิ่มพอแล้วจึงละโลกนี้ที่มีกรรมเป็นมูลฐานดับแล้วไม่มีเชื้อเหลืออยู่อีกต่อไป